ัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําจะพาเพื่อนๆมาที่ร้าน Runway Closet นะคะเป็นร้านที่ให้บริการเช่าเสื้อผ้ากระเป๋าแอคเซสซอรี่แบรนด์เนมต่างๆนะคะมี Chanel Hermes ก็มีแกมีหลุยมีแบบหลายแบรนด์มากแล้วก็มีหลายแบบหลายสไตล์มากของใหม่ก็มีนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําให้ดูนะคะคือน้องหลุยใบใหม่อ่ะใบเนี้ยเพิ่งออกไม่นานนะแกคือแบบมาแล้วดูดินี่นะคะใครที่เบื่อง่ายอยากไปเที่ยวแล้วแบบไม่อยากมีชุดซ้ำนะคะอยากแบบใส่แบรนด์เนมเก๋ๆเลิศๆเวลาถ่ายรูปลง IG แล้วจะดูสวยดูแพงนะคะแนะนำให้มาร้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําพาไปดูนะคะไปลองกันว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเช่าไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไปดูกันนะคะสิ้นเดือนมกราเราไปญี่ปุ่นอีกแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อเฟนดีแกคือผ้าแบบสวยมากให้ดูดีไลน์มันแบบชัดอะถ้าเราใส่อันนี้นะคะแล้วก็ใส่โค้ททับอะใส่กางเกงตัวหนึ่งแบบเรียบๆสีดำสีอะไรก็คือแบบเข้าแล้วว่ะคือสวยมากคือมีหลายไซส์ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีไซส์เดียวแกดูดิเนี่ยเห็นมั้ยใครตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีเขามีสำหรับไซส์พี่อ้ําด้วยคือพี่อ้ําไม่ใช่คนตัวเล็กเนาะก็เห็นป่ะได้เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเอาแล้วนะ1เลยจองไว้ก่อนเลยแล้วก็มีพวกไอ้นี่ด้วยนะคะนี่เป็นคล้ายๆแนวแบบเบเซอร์อ่ะเป็นของกุชชี่คือผ้าหนามากอันนี้ก็สามารถใส่ไปทริปฤดูหนาวได้นะคะเพราะว่ามันหนาแกมันสามารถใส่ได้อยู่แล้วนะคะนี่ก็สวยเก๋ๆดีเนาะใส่ขึ้นเครื่องก็ได้อะแกคือแบบมันน่ารักอะแล้วก็มีงานขนด้วยใครที่ชอบงานขนอยากได้ความแบบว่ามุ้งมิงมุ้งมิงเนาะก็นี่มีนะคะคือแบบมันน่ารักมากเลยอะก็ได้อยู่เนาะคือสีแบบหวานมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นโค้ดที่มองไว้เหมือนกันนะคะสีนี้อีกแล้วคือมีแต่สีนี้เต็มไปหมดเลยแต่รอบเนี้ยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําจะเอาอันนี้ไปด้วยมันเป็นเหมือนแบบผ้าคลุมไหล่อ่ะแกสามารถเอาไปใส่ขึ้นเครื่องก็ได้นะคะนี่แบบนี้นะคะเก๋ๆใส่แล้วเหมือนพี่เอสุภชัยป่ะดูแบบดูเก๋ขึ้นมาเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าฝั่งนี้นะคะคือกระเป๋าเยอะมากมีหมวกด้วยนะคะเป็นรูปแบบเป็นดีเฟนตีเนาะนี่นะคะประมาณนี้จริงๆเขามีผ้าพันคอพวกกุชเชี่กุชชี่ด้วยนะผ้าพันคอคือแบบดีมากนุ่มมากและที่นี่นะคะทำความสะอาดทุกชิ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเอาไปแล้วแบบจะไม่มีการทำความสะอาดคือที่เนี่ยเขาทำความสะอาดใหม่หมดเลยนะคะเลิศมากเดี๋ยวเราลองกระเป๋าเป็นใบไหนดีใบนี้ดีไหมอ่ะถ้าไปเที่ยวใบนี้น่าจะแบบออกงานมากกว่าเพราะมันเป็นดูแนวคลาสนะคะอุ้ยนี่รู้สึกว่ามันดูเข้าเนาะน่ารักเนาะน่ารักเนาะแบบว่าเข้ากันหมดเลยอะแต่ข้างในคือเราไม่ได้ใส่ชุดนี้นะถ้าใส่ชุดนี้คือหนาวตายเราจะต้องแบบว่าคุมธีมแบบเอาเป็นสีขาวก็ได้สีเบจก็ได้คือพอใส่แบบนี้คือสวยเลยหุ้ยเลิศอะเหมาหมดเลยนะคะอันนี้คือเหมาหมดเลยเดี๋ยวลองดูเป็นใบนี้ละกันจะเข้าไหมคือครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่จะซื้อ Hermes นะคะเดี๋ยวดูนี่มันน่ารักมากเลยอ่ะเอาไปถ่ายรูปเก๋ๆเป็นใบสำรองไม่ได้เอาไปใส่ของอะไรมากมายนะคะถือแบบเป็นพร็อพให้ดูแบบดูสวยดูแพงชอบอะแต่หมวกอะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาอันนี้ไปด้วยเป็นหมวกแบบหมวกอุ่นนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนมกราคือหนาวมากคือมันหนาวแบบเราจะไปหิมะอะเราคิดว่าหมวกแบบนี้มันน่าจะแบบเก๋ๆได้แต่ถ้าจะเอาอุ่นจริงๆต้องอันนี้นะครับคือสวมลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูใบนี้ดีกว่าที่เราก็คือแอบมองไว้ที่แบบอยากได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่เคยได้ซื้อเลยเพราะเรากลัวว่ามันจะดูดสีนะคะก็คือชาแนลอันนี้นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยดูดิสภาพแบบใหม่มากของคือแบบใหม่มากนะคะอันนี้จะเป็นอะไหล่เงินนะคะถ้าอะไหล่ทองก็จะแบบยิ่งสวยนะคะแต่คืออะไหล่เงินก็คือสวยแล้วคือสีนี้มันเป็นสีที่แบบยังไงก็สวยอะใส่กับชุดไหนก็สวยแต่ว่าดูแลยากนิดหนึ่งคือใครมาเช่าไปนะแนะนำให้อย่าใส่กับชุดที่เป็นแบบสีเข้มๆสีดำๆกางเกงยีนอะไรเงี้ยคือไม่แนะนำเลยนะคะถ้าจะใส่กับชุดขาวๆชุดแบบเบดๆอะไรเงี้ยให้คุมธีมแบบเป็นสีเดียวกันเงี้ยจะโอเคมากเพราะว่าน้องอะน่าจะดูดสีอยู่นะคะดูจากสีแล้วคือแบบอันตรายมากเราเอาของเขาไปอย่างดีเราก็ต้องดูแลรักษาอย่างดีนะคะ
นี่แค่ดูข้างในนะคะดูดีสภาพแบบดีมากคือเขาแบบเก็บรักษาดีอ่ะคนที่เช่าไปทุกคนเขาก็ดูแลดีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเช่าไปก็ต้องดูแลนะคะให้มันเหมือนเป็นของตัวเองอ่ะรักของที่เราเช่าให้เป็นเหมือนของตัวเองนะจ๊ะแล้วอันนี้เป็นดีถ้าเอาเป็นดีทั้งเซตเลยอันนี้คือลุคแบบขึ้นเครื่องลุคแบบพี่เอตัวใช้ขึ้นเครื่องเนาะขนแบบอันนี้ขนจริงนะเนี่ยใส่ของได้เยอะมากพิกกะบูนะจ๊ะจะบอกเลยว่าเลิศนะคะเฟนดีอันนี้เข้าไหมอ่ะถ้าพี่อ้ําถืออันนี้หุ้ยก็ได้อยู่เพราะว่าตัวเราใหญ่เงี้ยพอเราซื้อของแบบว่าให้มันดีใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็ได้เนาะถ้าใครอยากรู้ราคานะคะพี่อ้ําแนะนําให้ไปที่หน้า Instagram เลยเดี๋ยวเราแท็กร้านไปก็เข้าไปดูได้เลยนะบางใบมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามีคนเช่าไปเหมือนกันนะคะของเขาสวยนะคนก็ต้องมาเช่าเนาะอันนี้เป็นหนังงูแกเป็นงูขาวสวยมากอันนี้คือสวยแบบสวยจริงอะสีขาวคือเข้าได้กับทุกชุดเลยแต่มันจะเปื้อนง่ายนิดนึงนะคะสีขาวต้องแบบทำใจเห็นปะสีขาวมันจะเข้าแบบกับทุกชุดเลยชาแนลใบนี้คือแบบสภาพยังดีอยู่เลยอะอุ้ยอันนี้ก็มีนะคะฮิตกันมากแต่ว่าถ้าเราเอาไปอะเราไม่รู้จะใส่อะไรก็คือเอาไปเป็นพ็อปเนาะแบบเป็นพ็อปถ่ายรูปเฉยเหมือนชมพู่อารยาแต่เราไม่สามารถจะใส่ของได้นะคะน่าจะใส่ได้เฉพาะพวกบัตรเครดิตอะไรเงี้ยแต่ก็คือมีคนชอบเยอะนะเนี่ยบาเลนซิก้าอันนี้ก็คือแบบกำลังฮิตนะเห็นมีคนซื้อเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใบนี้ขายดีเด้อน่ารักอ่ะชอบอ่ะคือชอบหลายใบมากอุ้ยอันนี้สวยมากเก๋มากแล้วส้นไม่สูงมากสามารถใส่เดินได้เดินได้เรื่อยๆแล้วมีพื้นยังไม่ค่อยสึกเลยเห็นปะคือแบบของใหม่อ่ะคนยังใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะใครที่แบบอยากได้ต้องมาแล้วแหละเพราะว่าสภาพดีมากดูนี่พื้นไม่สึกไม่อะไรเลยอะงงมากของใหม่มากถ้าส้นแบบนี้ก็ต้องเอารองเท้าผ้าใบไปเปลี่ยนคือเวลาพี่อ้ําไปเที่ยวอะหลายๆคนจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมรูปสวยคือพี่อ้ําอะจะมีรองเท้าหิ้วไปเปลี่ยนตลอดเลยไม่ได้ว่าใส่รองเท้าส้นสูงตลอดนะไม่ไหวนะคือตายนะคะคือไม่รอดแน่นอนค่ะหุ้ยใบนี้ก็สวยนะคือมันสวยไปหมดเลยอะทำไงดีอะเราว่าเดี๋ยวเราลองดูแว่นตาด้วยดีกว่าเพราะว่าบางทีเราไปที่หิมะอะไรเงี้ยเราแบบเย็นหนาวแต่ว่าแดดกระทบตามากหุยได้ปะได้เนาะคือแบบเข้าเซตได้เลยอ่ะหุยดูดิดูมองในกระจกเราคือแบบแอบชอบอ่ะตัวเนี้ยเราจะใส่ไม่ถอดแล้วนะเราก็จะเอากลับไปเลยหุยแต่น้องมองอยู่อ่ะเดี๋ยวเอากลับไม่ได้แน่เลยอ่ะมีกล้องไหมอ่ะมีกล้องด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะอยากได้แล้วอ่ะน้องแอบมองอยู่น้องแอบฟังอยู่คือพี่อ้ามันไม่รู้มาขอประผ้าเนี้ยเวลาห่มเนี้ยแล้วมันแบบโอเคอ่ะมันดีมันสบายอ่ะก็คือเห็นแบบพี่เอพี่อะไรเงี้ยชอบใส่ใช่ป่ะแต่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราแบบจะมีโอกาสมาใส่แบบเนี้ยเอาจริงๆนะใครจะคิดว่าเราจะแบบจะซื้อนี้มาใส่นี่อ้อมป่ะแต่พอใส่แล้วคือเราชอบอ่ะทำไงได้หุ้ยตัวนี้ก็สวยอันนี้ไซส์อะไรอ่ะคะเนี้ยมันมีไซส์ใหญ่เนี้ยว่าคือมันก็ยืดได้เหมือนกันเนาะเราก็สามารถแบบนี้ได้ลุคนี้ก็ได้อยู่เนาะหุยมันอุ่นนะพอใส่ปุ๊บเมื่อกี้หนาวมากนะตอนนี้คือร้อนแล้วคือเหงื่อออกเลยอะคืออุ่นมากแล้วตัวเนี้ยเราสามารถใส่แบบหนาวๆได้จริงๆใครที่ไปหิมะเนี่ยตัวนี้คือรอดเลยเดี๋ยวเราลองแบบไอ้นี่ดีใส่หมวกอุ้ยได้ได้เนาะอันนี้น่ารักเนาะอันนี้มีกี่ตัวคะใส่ได้สองด้านว้ายใส่ได้สองด้านด้วยอ่ะอุ้ยแต่ว่าอยากได้เนี่ยอุ้ยใส่ได้สองด้านจริงๆเลยเนี่ยดูดิเหมือนเรามีเสื้อสองตัวเลยเนาะคุณบ้าเนี่ยมันมี2ตัวเหมือนได้2ลุคแล้วไปเหรอคะไป8วันแต่มันก็ต้องเป็น10มั้ยเพราะว่าต้องมายืมก่อนบินวันหนึ่งมันคือหลังบินหรือว่าคิดยังไงจะคิดแบบว่าที่ลูกค้าใช้เป็นเนี่ยคือเราจะไม่นับวันที่รับของกับวันที่คืนของเพราะวันรับวันคืนไม่นับด้วยโอเคค่ะถ้างั้นก็ใช้เต็มใช้เต็มๆหมายถึงว่าเอาไปต่างประเทศเต็มๆอ๋อก็8วันค่ะแต่ถ้าจะใช้จริงๆน่าจะประมาณ2วันเพราะว่าชุดซ้ำลงไอซีไม่ได้เดี๋ยวโดนเซลอุ้ยดูดิน่ารักข้างหลังเลยแบบว่าเหมือนเป็นแบบกระโปรงสูงๆมาเวลาใส่อะไรนะ
เดี๋ยวให้พี่เขาเช็คราคาก่อนเพราะว่าจะจองแล้ววันนี้จองไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาแย่งเนาะ8วัน 5,290 อันนี้มีมัดจำไหมครับจะมีราคาถ้ามัดจำหน้าร้านจะ 25,000 ค่ะ 25,000 อ๋อก็คือสำหรับลูกค้าที่แล้วแต่สะดวกถ้าเกิดไม่สะดวกมาหน้าร้านก็จะเป็นมัดจำออนไลน์แต่ถ้าเกิดมาหน้าร้านรับของเองก็ 25,000 คือถ้ามัดจำออนไลน์จะแพงกว่าที่เรามาหน้าร้านก็มาหน้าเราเห็นตัวตนเนาะอุ้ยเลิศอ่ะเพราะฉะนั้นมาหน้าร้านดีกว่าแล้วแกดูตรงเนี้ยนะมันเป็นหมวกที่แบบว่าเห็นปะมันมีไอ้กระบังข้างหน้าเป็นเหมือนหมวกจริงๆอ่ะคือมันเก๋นะตัวเนี้ยยังไงก็ต้องจองแล้วล่ะ 5,000 เท่าไหร่ 5,000 กว่าเองสวยอ่ะอุ่นไหมอ่ะคือชอบที่มันอุ่นอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากได้เสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะมีทั้ง Fendi, Hermes, Dior, Louis Chanel ต่างๆนะคะกระเป๋าก็มีกระเป๋าเดินทางก็มีแว่นตาก็มีผ้าพันคอก็มีเสื้อกันหนาวต่างๆแบบมีขนเป็ดกับเสื้อผ้าบูธรรมดาผ้าขนแบบนี้นะถ้าเก๋ๆลงกับรองเท้ามาได้เลยที่นี่นะคะเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ทางใต้นะคะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ตึกอิชิเบบี้เซ็นเตอร์ชั้น4นะคะตอนเข้ามาตอนแรกจะแอบงงๆนิดนึงเข้ามาปุ๊บขวามือตรงนี้นะคะมันจะมีลิฟต์นะคะก็กดขึ้นมาชั้น4ได้เลยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่อัพขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมีให้ลองเยอะมากเลยเราต้องลองอีกหลายตัวนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วนะบ๊ายบายจะบอกว่าอันนี้นะคะมีชิ้นเดียวในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ร้านนี้เท่านั้นนะคะใครที่อยากได้นะคะจะต้องมาร้านนี้แกดูดิใส่เข็มขัดปุ๊บเป็นเหมือนชุดเลยเห็นปะมันใส่ได้หลายแบบนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยไหนแล้วซื้อราคาเท่าไหร่ยังไงอันนี้สมมติค่ะอันนี้จะเป็นพรอนแล้วเป็นขนแคชเมียร์ใส่แล้วคืออุ่นมากอุ่นมากใช่ค่ะแล้วก็เหมือนถ้าเกิดเช่าอย่าง7วันนะคะจะอยู่ที่ 7,590 ค่ะ 7,590 แกคือรถนะคือไม่มีใครซ้ำกับเราแน่นอนในประเทศไทยนะคะเราใส่ปุ๊บเราจะดูสวยหรูแล้วก็ดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะคะดูดินะแต่อย่าทักว่าพี่เอได้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่พี่เอนะจ๊ะนี่พี่อ้ําจ๊ะเป็นอันนี้นะคะเด็กในสังกัดพี่เอนะคะไม่ใช่พัชราภานะคะอัพเบลซ่าจ้า อยากได้ตัวไหนดูใน Instagram แล้วก็ทักเข้ามาได้ทักที่ direct message หรือว่า LINE ก็ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราจองแล้วซึ่งเดือนธันวาคมนี้เราจองแล้วนะคะอันนี้คือถ้าเราแบบวัน2วันเราแบบไปออกงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็มาเช่าได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะวัน2วันก็แบบ1,000 กว่าบาทนี่ป่ะที่เราเห็นในใช่ค่ะก็คือราคาตาม IG เลยค่ะใช่มั้ยคะอุ๊ย 1,000 กว่าบาทแกกรุบๆนะคะก็ดูแบบไปถ่ายรูปสวยๆได้ใครที่แบบเปิดร้านขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วอยากให้เสื้อผ้าดูแพงอ่ะแกแล้วเสื้อผ้าเราแบบอาจจะซื้อมาจากเค้าเรียกอะไรอ่ะAliExpressก็ได้หรือว่าถอดเปาก็ได้แต่ว่าเราอยากให้ดูแพงแล้วมาเช่ากระเป๋านะคะไปถ่ายคู่กับเสื้อผ้าเรากระเป๋าเนี่ยจะส่งให้เสื้อผ้าเราดูแพงขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะ